เทศบาลนครสงขลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2562มีประชาชนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวกว่าพันคนร่วมตักบาตรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการดำเนินชีวิตที่ดีในวันเริ่มต้นของศักราชใหม่วันที่1มกราคม2562เวลา 07.00 นที่บริเวณศาลาไทยแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายวีรนันท์เพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2562พร้อมด้วยนางอัญญามณีเพ่งจันนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนิพนธ์บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาดร.สมศักดิ์ตันติเตรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวกว่าพันคนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน154รูปโดยมีพระครูโกศลอัฏฐกิจเจ้าคณะตำบลบ่อยางธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มกว่าครึ้มขวนดังนี้นายวีรนันท์เป็นจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและดร.สมศักดิ์ตันติเตรณีนายกเทศบาลตีนครสงขลาได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562แก่ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนจังหวัดสงขลาให้ประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยทำกิจการใดๆให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2562และตลอดไปซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เทศบาลนครสงขลาได้จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีรวมทั้งเพื่อการทำบุญทำนุบำรุงพุทธศาสนาเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในการดำเนินชีวิตที่ดีในวันเริ่มต้นของศักราชใหม่พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในเทศกาลปีใหม่อีกด้วยโดยเมื่อเสร็จจากการร่วมทำบุญตักบาตรแล้วพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนางเงือกทองสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาที่อยู่คู่กับชายหาดแหลมสมิลามา52ปีหลังจากที่ได้ซ่อมแซมให้กลับมาคดหามดังเดิมพร้อมอวดโฉมรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวภาพและข่าวกิจติปัตตอนนี้มีบทหนังถือพิมพ์บ้านเก่าปีใหม่แล้วของไทยจะ